ติดตาม365ช่วงเวลา11นาฬิกาครับโดยวันนี้ครับชาวนาทั่วประเทศครับถือเลือกดีวันพืชมงคลครับลงพื้นที่ทำนาครับโดยที่จังหวัดชัยนาทชาวนาในหลายพื้นที่นำรถไถแปลงนาเพื่อเตรียมหว่านข้าวในฤดูนาปีซึ่งชาวนาถือว่าวันนี้เป็นวันดีที่จะเริ่มต้นเพาะปลูกพืชพันธุ์ทุกชนิดโดยนายสุชาติเจริญศรีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมระบุว่าหลังจบพระราชพิธีพืชมงคลณท้องสนามหลวงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมถือฤกษ์มงคลนี้เริ่มส่งน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบใช้ทำนาเป็นวันแรกซึ่งเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นฤดูการทำนาประจำปีพุทธศักราช2557นายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกฝ่ายประชุมสรุปผลความเสียหายจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวและการแก้ไขปัญหาล่าสุดตัวเลขความเสียหายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบขณะที่ประชาชนจำนวนมากที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายระดับปานกลางยังคงกังวลที่จะกลับเข้าไปพักอาศัยในบ้านของตัวเองซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องเร่งสำรวจโครงสร้างเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนประธานาธิบดีดิลมารูเซฟของบราซิลเดินทางมาตรวจดูงานก่อสร้างที่สนามกีฬาโครินเทียสในเมืองเซาเปาโลอันเป็นสถานที่จัดทำพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกในวันที่12มิถุนายนนี้ขณะนี้สนามกีฬาใหม่หลายแห่งของบราซิลกำลังอยู่ในระหว่างการเร่งการก่อสร้างรวมทั้งที่สนามกีฬาแพนทานอลอารีนาในเมืองคูไอบาซึ่งล่าสุดมีคนงานถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตทั้งนี้คณะกรรมการฟีฟ่ากำหนดให้วันที่15พฤษภาคมเป็นวันส่งมอบสนามกีฬาทั้งหมดก่อนการแข่งขันกีฬาเวิลด์คัพจะเริ่มต้นขึ้นครับติดตามข่าวอีกครั้งใน365ฮอตนิวช่วงเวลา12นาฬิกาครับ